ก็ขอสวัสดีพี่น้องทุกๆคนนะครับวันนี้ก็พา,ามารู้จักครับเจ้าเก่าเจ้าเดิม HSPP เจ้าปางฟ้าจริงไหมพาคนเผ่าอื่นมาเข็นค่าเผ่าตัวเองความรักมีให้กับเผ่าพันธุ์ตัวเองเปล่านี่นะครับหลายคนก็สงสัยนะครับว่าเป็นเรื่องจริงหรือคลิปปลอมใช่ไหมครับว่าที่เาไปเอาคนเผ่าอื่นบ้านอื่นเมืองอื่นมาเล่นงานคนบ้านเดียวกันเผ่าพันธุ์เดียวกันความรักนมันมีให้ทุกคนเลยครับ ความโกรธความเกลียดก็มีให้ทุกคนแหละครับแต่ว่าสมองคนเรามันก็สามารถกันกองแยกแยะได้ใช่ไหมครับว่าเราควรจะรักใครควรจะโกรธใครควรจะทําดีกับใครควรจะทําชั่วกับใครควรจะผูกมิตรกับใครควรจะทําตัวเป็นศัตรูกับใครใช่ไหมครับระหว่างมินองลน์กับเจ้ายอดศึกกับคนรัชฉันสามคนนะเจ้ายอดศึกมินองลน์คนรัชฉันรักใครมากที่สุด หลายคนก็สงสัยเนาะรักใครมากที่สุดมีความจริงใจให้ใครมากมากที่สุดระหว่างคนบ้านเดียวกันกับคนบ้านอื่นเมืองอื่นทําไมไม่ลองเอาความดีความชั่วของแต่ละคนมาเปรียบเทียบกันเช่นเอาความดีของเจ้ายอดศึกมาตั้งไว้บนโต๊ะเอาความชั่วของมินออนไลน์มาตั้งไว้บนโต๊ะแล้วก็เอาคนรัชชานมาไว้ตรงกลางลองคิดดีดีสิพอจะคิดได้ไหมว่า รล้วบ้างมีนออนไลน์กับเจ้าจอสึกกับคนรัชชาน,นี่เราควรจะคบใครแบบจริงจริงจังๆเราควรจะคบใครแบบจริงจริงจังๆถ้าเราคิดจะปกครองประเทศรัชชานจริงๆนะเราต้องมีอุดมการณ์ที่แบบจริงใจังจริงใจมั่นคงเพื่อความอยู่ดีกินดีของคนรัชชานถ้าเราคิดอยากจะปกครองจริงๆนะอย,อย่างที่เราต้องทําอย่างที่หนึ่งก็คือหนึ่ง เราต้องคบคนเพื่อนเราต้องคบเพื่อนที่ดีๆนะคบเพื่อนที่ดีๆอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองก็ลองอ่านประวัติศาสตร์ดูไม่ว่าเอ๊พะพม่ากับเจ้เจ้าศึกใครสร้างความเดือดร้อนให้เรามากที่สุดเราต้องถามใจตัวเองนะว่าพม่ากับคนบ้านเดียวกันใครสร้างความเดือดร้อนให้คนรัฐฉานมากที่สุดเราต้องนึกถึงนะว่าใครใครกันแ,แน่ที่ทําลายล้างผลาญคนรัฐฉานบ้านเดียวกันทีนี้ ปกติพม่าเขาก็ลุกลานคนระฉานมาตั้งแต่อดีตนะอดีตก็หลายร้อยปีแล้วอดีตพม่าก็ลุกล้านอยู่ตลอดเวลาเคยอ่านประวัติศาสตร์ไหมประวัติศาสตร์เคยอ่านเปล่ามีสอนไหมที่ระฉชนประวัติศาสตร์มีสอนการบ้านการปกครองไหมว่าใครคือศัตรูใครคือคนที่เราจะต้องคบอีกอย่างหนึ่งนะเมื่อเราอ่านประวัติศาสตร์เรียบรอยแลวใช่ไหมเราก็ต้องนึกด้วยว่า คนเราเกิดมาทั้งทีเราควรจะคบใครเป็นเพื่อนใช่ไหมเราจะคบใครเป็นเพื่อนเราก็ต้องหาเพื่อนดีๆนะมงคลสามสิบมงคลสามสิบแปดประการในพระสูตรเห็นบอกว่านับถือศาสนาไม่ใช่เดือมันศาสนาพุทธมีสอนนะมงคลสามสิบแปดหรือสามสิบหกประการนะมันมีลักษณะการว่าเราจะคบใครเป็นเพื่อนเราจะนั่นแหละเอาข้อเดียวก็พอจำไม่ได้นะครับใครเราควรจะคบใครเป็นเพื่อน มีอยู่ข้อหนึ่งนี่แหละเอาข้อเดียวก็พอเราควรจะคบใครเป็นเพื่อนเคยไปวัดไหมเคยไปถามพระดูไหมว่าเราควรจะคบใครเป็นเพื่อนลักษณะการคบคนเป็นเพื่อนเราก็ต้องแยกถ้าเราไม่อยากไปวัดไม่อยากไปถามพระถามเจ้าเราก็ต้องมีใจใจลึกๆนะว่าเออเราจะคบคนดีหรือคนไม่ดีถ้าเราไม่อยากให้คนอื่นสอนใช่ไหมเราก็ถามใจตัวเองด้ียว่าเออเราจะคบมีนอ,องลน์หรือจะคบเจ้าชวยศึกเราต้องถามตัวเองนะต้องถามใจตัวเองนะ เออระหว่างที่เราทําอยู่เนี่ยมันเป็นความทุกข์หรือความสุขต้องถามใจตัวเองนะว่าตั้งแต่ผ่านผ่านมานี่หลายปีมาหลายเดือนมานี่เราลบกันตลอดลบกับคนนั้นลบกับคนนี้แปลว่าคนนั้นมาเข็นฆ่าคนนี้คนนี้ไปเข็นฆ่าคนนั้นมันใช่หลักปกครองไหมลักษณะการก่อตั้งประเทศเนี่ยก็มีจุดมุ่งหมายอุดมการณ์ไหมว่าเราจะคบกับใครเราจะลบกับใครเราจะคบกับใครเคยคิดถึงข้อนี้บ้างไหมเคยคิดถึงไหมว่าเออเราจะ เออครบมีลองลายอย่างจริงจังจริงจังนะเราจะคบกับเจ้าจอดศึกแบบจริงใจจริงจังนะเราจะร่วมมือกันปกป้องรัชฐานก่อตั้งประเทศให้เป็นประเทศมาตรฐานสากลโลกเคยคิดไหมว่าจะเอาแบบไหนจะเอาแบบเกาหลีเหนือหรือจะเอาแบบเกาหลีใต้ก็มีให้เลือกนะเราควรจะแยกแยะได้นะเพราะว่าโตอายุป่านนี้แล้วน่าจะคิดออกได้นะว่าเออ เราควรจะคบแบบปังเราวควรจะคบแบบเจ้ายอดซึกหรือเราควรจะคบแบบมินองไลน์ถ้าบอกแค่ชื่อสองอย่างเนี่ยมันยังนึกไม่ออกใช่ไหมว่าใครดีใครชั่วเราก็ไปดูประวัติแต่ละคนดิว่า,ามินอ,องไลน์เขาเป็นคนยังไงเขามาด้วยวิธีใดเขาเคยลบกับเราไหมเราต้องรู้จักประวัติคนด้วยนะประวัติของคนเนี่ย ที่ให้ไปรู้จักประวัติคนนี่ไม่ใช่ว่าให้ไปเรียนประวัติศาสตร์นะมันเป็นแนวทางหนึ่งของการที่เราจะคบใครสักคนแบบจริงจริงจังๆนะแบบเออมีองค์ลายเป็นคนดีไหมเขาเขียนค่าชาวบ้านตอนนี้800ร้อเสรเศษจริงไหมเขายกทัพไปถลม่มคนนั้นยกทัพไปถลม่มคนนี้จริงไหมเราเคยคิดบ้างไหมว่าเขาถล่มก็เหลี้ยงก็ได้ถล่มก็ชินก็ได้แล้วคิดไม่สักวันหนึ่งมินองค์ลน์จะหันไปกระบ,บอกปืนเพถลม่มฉันเหนือเคยคิดถึงข้อนี้บ้างไหม ผมว่าน่าจะคิดได้นะถ้ามีนอองไลายมันไปลบกับคนนั้นก็ได้ไปลบกับคนนี้ก็ได้มันลบมั่วไปหมดเนี่ยเออสักวันหนึ่งมีนอองลายมันจะหันไปก็บอกปืนมาทางที่ฉันเหนือหรือเปล่าวะเคยคิดถึงข้อนี้บ้างไหมแล้วเคยคิดถึงไหมว่าเรากําลังลบกันอยู่เนี่ยคนฉานด้วยกันเนี่ยเราลบกันอยู่เนี่ยเราเคยคิดบ้างไหมว่าระหว่างที่ว่าลบกันไปลบกันมาเนี่ยกําลังมันจะอ่อนแรงกันทุกฝ่ายนะ อ่าเราก็อ่อนเขาก็อ่อนอ่อนทุกฝ่ายนะแต่พม่ามันอยู่ข้างหลังมันยิงปืนใหญ่สนับสนุนมันเหนื่อยไหมมันก็ไม่เหนื่อยนะเออถ้ามันจริงจังจริงใจทําไมมันไม่มาอยู่แนวหน้าลองถามพม่าดูที่ว่าพม่าถ้าจริงใจกับผมจริงๆอ่ะคุณไปอยู่แนวหน้าได้ไหมเป็นหน่วยรัตะเวนได้ไหมเป็นหน่วยกล้าตายได้ไหมลองถามที่เขาจะกล้าไหมรบกันแต่ละทีเขาอยู่ข้างหลังพม่าเขาอยู่ข้างหลังเขายิงปืนใหญ่สนับสนุนไอ้ผมไม่เคยเป็นนักรบนะ ผมก็ไม่รู้ว่าวิเลาลบเนี่ยเคารลบกันยังไงแต่ผมก็พอจะดูออกอยู่ว่าเออถ้าเราจริงจังจริงใจกันแบบอย่าต่อต้านหรือลบกับคนนั้นคนนี้จริงๆเราต้องมาอยู่แนวหน้าประกบกันนะเราต้องอยู่แนวหน้าประกบกันนะไม่ใช่ว่าฉานเหนืออยู่แนวหน้าพม่าอยู่ข้างหลังยิงปืนใหญ่สนับสนุนเคยคิดบ้างไหมว่าพมา่านะมันยิงปืนใหญ่มาใส่ฉานเหนือเคยคิดข้อนี้บ้างไหมแล้วก็เคยคิดไหมว่าหลังจากเพื่อนร่วมชาติเผาพันธุ์ตัวเองตายไปเยอะๆมาตายไปเพื่ออะไร เราเนี่ยเขาตายเพื่ออะไรนักรบทั้งหลายทั้งปวงไงเขาตายเพื่ออะไรหลังจากลบเสร็จแล้วเคยคิดบ้างไหมว่ามินออนไลน์เขาจะมาลอบกัดเคยคิดถึงข้อนี้บ้างไหมว่าเขาสักวันหนึ่งถ้าเขาไปลบกับกระชินได้ลบกับเหลียงได้ลบกับได้ทุกคนสักวันหนึ่งเขาจะต้องมาลบกับฉันเนี้ยเคยคิดถึงข้อนี้บ้างไหมเชื่อใจประม่ามากขนาดนั้นเลยเหรออันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าเจ้าปางฟ้าคิดเรื่องอะไรก็อยากให้เจ้าปางฟ้าคิดดีสิว่าเอ๊ะลบมากันนานๆเนี่ยเราลบเพื่อใคร เราลบเพื่อพม,มา่าหรือเราลบเพื่อคนรัชฉานเราไปทําให้คนรัชฉานโดยกันอ่อนแอลงเนี่ยพม,ม่ามันจะได้เปรียบไหมและจริงใจแค่ไหนว่าเชื่อใจได้แค่ไหนว่าพม,มา่ามันจริงใจแบบสุดๆมันจริงใจแบบสุดๆหรือว่าเห็นรถถังดับเพลิงเขาเอามาให้สี่ห้าคันเราเชื่อว่าคนนี้คือคนดีคนนี้คือคนจริงใจมันเชื่อได้จริงๆหรือแค่รถดับเพลิง รด,ดัตเพลิงไม่ใช่คิดไม่ออกแล้วว่าเอ้ยเอานั่นมาให้เอานี่มาให้นี่มันหลอกให้กูไปคบเออหลอกให้กูไปยิงคนฆ่าฆ่าคนบ้านเดียวกันหรือเปล่าเคยคิดถึงข้อนี้บ้างไหมน่าจะคิดได้นะลบกันมาตั้งนานแล้วน่าจะคิดออกนะควรจะมีเพื่อนที่แบบจริงจังจริงใจนะน่าจะหาเพื่อนสักคนนะแบบจริงจังจริงใจเข้ากับชาวโลกได้อย่างเนี้ ตอนนี้เราก็ต้องน่าจะมองออกแนละ้วเอ๊ะมินองลน์ทําไมคนต่อต้านท่วปะเทศต่อต้านทั่วโลกวะเอ๊ะทำไมไม่มีคนมาต่อต้านเจ้ายอดศึกวะเราควรจะคบเจ้ายอดศึกหรือเราควรจะคบพมา่าเราน่าจะคิดออกนะเหตุการณ์มันถล่มลึกไปหรือเปล่าครับผมสาระคิดนี่ก็ส,สั้นๆประมาณนี้นะครับ